เผยความรู้สึกที่มีพร้อมเปิดความสาัมพันธ์บีสุกรี ก้อยอรชพโรโภคินพากอนกับหนุ่มนิกกี้นาชาติซึ่งทั้งสองโคมประกาศว่าเลิกกันด้วยดีแต่หลายคนโยงว่ามีมือที่สาสหรับการเลิกราในครั้งนี้โดยสาวที่ถูกโยงคือนุนสุทธิภาที่นิกกี้และนุ่นได้ทํางานร่วมกันแต่ดูใกล้ชิดกันเกินงามล่าสุดวันที่28มีนาคม66ก้อยเปิดใจว่าเราจบกันด้วยดีและได้คุยกันดีตอนนี้ก็ทํางานและทําทุกวันให้ดีถือเป็นข้อดีที่เราร่วมกันตัดสินใจถือเป็นความชัดเจ โดยก่อนจะมาพูดได้มีความชัดเจนและตกลงกันแล้วแม้จะใช้ระยะเวลาสัาน้นส่วนเรื่องบีสุกริตรู้สึกยังไงก้อยตอบว่าหนูเกรงใจเขามากและหนูก็รู้สึกว่าหนูจะบาปไหมคือในวันที่เราได้สัมภาษณ์พี่บีเขาน่ารักและมีเส้นทางที่ชัดเจนของเขาเรารู้สึกว่าเราเป็นกิเลสอะไรอย่างหนึ่งหนูก็เกรงใจค่ะคนเชียร์ก็ขอบคุณค่ะหนูว่าปล่อยพี่บีไปดีกว่าพี่บีน่ารักไม่ได้คุยกับพี่เขา